ทดลองครั้งที่1 นะครับไอ้ตัว NO เนี่ยให้เป็นค่าคงที่20ลูกบาทเซนติเมตรตลอดนะครับแล้วจากผลครั้งที่1เขาใช้20นะครับครั้งที่2เป็นก็20ครั้งที่3เป็น21ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือใช้ไปนะครับใช้นี้ต้องหักกับอะไรครับกับค่าที่เหลืออันนี้เหลือ10อันนี้ใช้20เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9อันนี้ใช้21เหลือ11วันค่าที่เป็นสุทธิในการทำปฏิกิริยาก็คือผลลัพธ์ระหว่างใช้ไปกับที่เหลือนะครับเหลืออันนี้เหลือ10อันนี้เหลือ11อันนี้เหลือ10นะครับมันค่าที่เราจะเอามาคิดเพื่อหาอัตราส่วนที่เขาทำปฏิกิริยาพอดีกันเนี่ยแก๊สตัวนี้สีอะไรครับสีน้ำตาลแดงสมบัติพิเศษคือละลายน้ำได้สิละลายน้ำได้ตัวติดไฟคือออกซิเจนที่เหลือใช่ไหมครับนะมันอัตราส่วนโดยอะไรครับเนี่ยโดย CM กำลัง3อัตราส่วนโดยปริมาตรระหว่างผู้เขียน NO ก่อนแล้วกัน NO ต่อ O2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเป็น2ต่อ1โดยปริมาตรทำกี่ครั้งก็ได้อัตราส่วนนี้โดยปริมาตรนะครับโดยปริมาตรก็เลยได้กฎข้อหนึ่งขึ้นมาเป็นกฎเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแก๊สในปฏิกิริยาของแก๊สนะครับเขาเรียกว่ากฎของเกลุสแซกนะครับกฎของเกลุสแซกนะครับเกกับลุสแซกนะครับสองคนนะเขาได้กล่าวไว้ว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันและปริมาตรของแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาซึ่งวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะเป็นเลขจำนวนเต็มลงตัวน้อยๆมันก็เหมือนกฎสัดส่วนคงที่แต่กฎสัดส่วนคงที่เป็นมองในแง่ของมวลกรัมต่อกรัมเป็นเลขลงตัวจำนวนน้อยๆแต่ถ้าเป็นปริมาตรต่อปริมาตรก็เป็นปริมาตรที่มีสัดส่วนคงที่เป็นเลขลงตัวจำนวนน้อยๆเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลนี้เนี่ยนะครับเราย้อนขึ้นไปดูที่สไลด์นะครับอัตราส่วนที่เราดูจากจอนี้นะครับกับในสไลด์ก็คือเราสรุปได้ว่าปริมาตรของไนโตรเจนมอนอกไซด์ต่อปริมาตรของแก๊สออกซิเจนเนี่ยคือ20ต่อ10ก็คือ2ต่อ1นะครับแล้วก็ยืนยันอย่างเช่นมันมีเทคโนโลยีในการสามารถนำน้ำมาแยกเป็นไฟฟ้าได้นะครับอย่างในภาพเนี่ยแค่มีแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่นะครับต่อกระแสตรงแล้วก็มีขั้ว2ขั้วนะครับขั้วลบเรียกแอนโนดขั้วโทดไอ้ขั้วบวกเรียกว่าแคโทดต่อเข้าไปแล้วจุ่มเข้าไปในน้ำเท่านั้นเองครับน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นแก๊สโดยแก๊สออกซิเจนจะไปทางด้านแอนโนดแก๊สไฮโดรเจนจะไปทางด้านแคโทด
ถ้าเขาทําอย่างเงี้ยเขาทําไม่รู้กี่ครั้งปรากฏว่าลูกโป่งที่เกิดขึ้นหรือแก๊สที่ได้เนี่ยเขาพบว่าอัตราส่วนโดยปริมาตรระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนเป็น2ต่อ1เสมอทำที่ไหนก็เหมือนกันก็เลยได้กฎของเกลุแซกนะครับว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันด้วยนะและปริมาตรของแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาซึ่งวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะเป็นเลขจำนวนเต็มลงตัวน้อยมีคำถามไหมครับมีใครไม่เข้าใจที่ครูพูดมาตั้งแต่ต้นครับกฎที่เรียนมามี2กฎเป็นเรื่องเกี่ยวกับมวลเป็นกฎทรงมวลกับกฎสัดส่วนคงที่แล้วก็ที่ครูสรุปประเด็นวันนี้เป็นกฎเกี่ยวกับแก๊สกฎแรกคือกฎของเกลุแซกที่ได้จากการนำเอาแก๊ส2ชนิดทำปฏิกิริยากันหรือการแยกแก๊สด้วยไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสปฏิกิริยาจากลูกโป่งที่เห็นเมื่อกี้นั่นคือปฏิกิริยาที่เขาพูดว่าเขาสามารถนำน้ำมาเติมรถยนต์ได้นักเรียนเติมน้ำลงไปแล้วมีอิเล็กโทรดจากแบตเตอรี่จิ้มลงไปในน้ำด้านซ้ายได้ออกซิเจนด้านขวาได้ไฮโดรเจนแก๊สสองตัวนี้น่าสนใจนะไฮโดรเจนนั้นมีสมบัติยังไงครับแก๊สไฮโดรเจนติดไฟได้นะครับแก๊สออกซิเจนช่วยให้ไฟติดเพราะแก๊สสองชนิดนี้เขาส่งเสริมกันสรุปง่ายๆไอพ่นที่เขาขับดันยานที่มีน้ำหนักหลายร้อยตันให้ทะลุออกชั้นบรรยากาศไปได้ก็คือเกิดจากไฮโดรเจนกับออกซิเจนสองตัวนี้แหละก็คือมาจากน้ำนั่นแหละไฮโดรเจนติดไฟออกซิเจนติดไฟได้แต่น้ำใช้ดับไฟใช่ไหมเนี่ยเคมีมันสนุกตรงเนี้ยองค์ประกอบของน้ำตัวหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงตัวหนึ่งส่งเสริมเชื้อเพลิงให้ลุกมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในรูปของของเหลวมันเอามาดับเชื้อเพลิงทั้งคู่ได้ you know เขาถึงบอกว่าเวลาไฟลุกแรงๆเราสาดน้ำเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเร่งกระแสไฟคือถ้าน้ำน้อยกว่าไฟเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลุกหนักขึ้นเพราะว่าเราสาดเข้าไปมันเป็นแก๊สแก๊สมันก็ข้างหนึ่งเป็นออกซิเจนข้างหนึ่งเป็นไฮโดรเจนก็ยิ่งติดหนักน้ำต้องมีปริมาตรมากกว่าไฟน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟฉันใดนะครับเคมีก็สุขสนานสนุกสนานฉันนั้นYou know เข้าใจนะครับเพราะเนี่ยนะครับตรงประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของกฎสัดส่วนไอ้กฎของเกลุแซกอัตราส่วนของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันนะครับสังเกตข้างบนนักเรียนครับเอา S2 บวก O2 ได้ S2O เนี่ยจากการทดลองเนี่ยอัตราส่วนโดยปริมาตรนะไม่ใช่เลขสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนมวลนะอัตราส่วนโดยปริมาตรเนี่ย S2 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ O2 1ลูกบาศก์เซนติเมตรเสมอนะครับถ้าเอาแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนเกิดเป็นไฮโดรเจนคลอไรด์เนี่ยเขาพบว่าอัตราส่วนที่เขาทำปฏิกิริยาพอดีกันแล้วได้สารใหม่เนี่ยเป็น1ต่อ1ต่อ2โดยอะไรครับเนี่ยตรงนี้ต้องย้ำว่าโดยปริมาตรนะครับโดยปริมาตรแต่นักเรียนมองเห็นอะไรไหมครับ
มองเห็นอะไรไหมมองเห็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอันหนึ่งดูในเฟรมนี้นะครับจากปฏิกิริยาที่ครูได้พูดตอนต้นชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เนี่ยอัตราส่วนโดยปริมาตรระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยเป็นอะไรครับ2ต่อ1โดยปริมาตรนะครับถ้าตัวนี้เป็น cm กำลัง3ก็ต้องใช้ตัวนี้1 cm กำลัง3 แล้วยังไงครับตัวนี้ข้างล่างเนี่ยเป็น2อะไร2โมลตัวนี้เป็น1โมลแล้วอันนี้ได้น้ำโดยปริมาตรต่อ2 cm กำลัง3ด้วยพ้องกันไหมครับพ้องกันเพราะเวลานักเรียนคำนวณเนี่ยให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าอัตราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันเนี่ยโดยไนยะมันก็เหมือนกับอัตราส่วนโดยโมลครับนักเรียนอย่างกรณีกลับไปดูสมปฏิกิริยาระหว่าง S2 กับ Cl2 ในสไลด์นะครับ S2 บวก Cl2 เขาบอกว่าใช้ H1 ปริมาตรต่อ Cl2 1ปริมาตรเกิดเป็น HCl เท่าไหร่2ปริมาตรอันนี้โดยปริมาตรโดยปริมาตรถ้านักเรียนเห็นสูตรอย่างนี้เห็นสมการอย่างนี้นักเรียนลองดูสมการดูสิครับมันเท่ากันหรือยังเนี่ย S2 Cl ก็2แต่ครั้งนี้ S1 Cl ก็1เติมเลข2แต่เลขสัมประสิทธิ์ที่อยู่ในสมการเคมีที่ดูแล้วเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่1ต่อ1ต่อ2แต่อันนี้โดยโมลครับทุกอย่างพันเลข2ตัวเนี่ยถ้ามันเป็นแก๊สเราใช้แทนกันได้นะครับใช้แทนกันได้พันโจทย์ไม่ได้บอกจำนวนโมลบอกชื่อแก๊สที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันนักเรียนก็สามารถที่จะหาอัตราส่วนโดยมวลได้โดยโมลได้หาสูตรของมันก็ได้ถ้าเป็นแก๊สนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแต่เมื่อเทียบกับน้ำนะครับเดี๋ยวครูดึงอันนั้นออกมานะ S2 บวก O2 ได้ H2O พอดุลสมการแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็น2 H2O กับ2 Hถ้าเราเห็นสมการแบบนี้เราสามารถบอกได้อย่างนี้นะครับว่าอัตราส่วนโดยโมลคือ2ต่อ1ต่อ2อันนี้อัตราส่วนโดยโมลครับแล้วถ้าเป็นอัตราส่วนโดยปริมาตรล่ะครับก็เป็น2ต่อ1ต่อ2เช่นเดียวกันนะครับ2สมการข้างบนเมื่อเป็นอัตราส่วนโดยปริมาตรอันนี้โดยกฎของใครครับเนี่ยกฎของเกลุแซกนะครับถ้าโดยปริมาตรแต่เรื่องโมลเนี่ยเป็นเรื่องของการดุลสมการนะครับเรื่องของเกลุแซกเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาปริมาตรสารตั้งต้นบวกกันอันนี้มันได้เท่ากับปริมาตรของสารผิดพันธุ์ใช่ไหมนะแต่บางมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับอย่างน้ำเนี่ย2บวก1แล้วมันเป็นไงครับได้2แปลกไหมอันนี้2 cm กำลัง3เราก็รู้ว่าตวงมาเท่านี้ใช่ไหมเอามาบวกกับ1 cm กำลัง3แทนที่ปริมาตรมันจะรวมกันเป็น3 cm กำลัง3แต่มันเป็น2 cm กำลัง3เพราะอะไรครับเพราะ Hหนึ่งโมเลกุลมีสองอะตอมเราเอามากี่โมเลกุลครับสองโมเลกุลติดกันใช่ไหมกับน้ำกี่โมเลกุลครับหนึ่งโมเลกุลใช่ไหมครับน้ำหนึ่งโมเลกุล
หนึ่งโมเลกุลก็คือ O2 พอกลายเป็นน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็น H2O H2O แค่2โมเลกุลมันไม่ได้รวม add in แบบเติมมันทำปฏิกิริยากันใช่ไหมครับมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มีการสลายพันธะแล้วก็สร้างพันธะใหม่เพราะนั้นเนี่ย2บวก1มันเลยได้2ไม่ใช่สมการแบบคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือสมการแบบปฏิกิริยาเคมีนะครับอันนี้2หน่วยปริมาตรอันนี้1หน่วยปริมาตรนะครับเบ็ดเสร็จได้2หน่วยปริมาตรนะครับที่ครูเอามาเทียบให้ฟังเนี่ยนะครับเพราะมันมีกฎอีกอันหนึ่งนะครับคือกฎของอะโวคาโดไม่ยากนะครับกฎของอะโวคาโดแก๊สใดที่มีปริมาตรเท่ากันเมื่อวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากันเพราะปริมาตรเมื่อไปคล้องกับอนุภาคอนุภาคเนี่ยเราเป็นจำนวนตัวเป็นอนุภาคไปใช่ไหมถ้าอนุภาคเท่ากันเอาไปหาจำนวนโมลเอาไปหารด้วยเลข 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 เหมือนกันมันก็ได้โมลเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะโดยนัยยะก็คือว่าถ้าเราทำการทดลองเตรียมน้ำเตรียมแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์นะครับ2อันเนี้ยเราก็จะได้อัตราส่วนโดยปริมาตรเหมือนกันกับอัตราส่วนโดยโมลถ้าวัดที่เงื่อนไขของความเท่ากันตรงนี้รวมเป็นกฎของอะโวคาโดก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้อะไรครับอุณหภูมิและ